รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันต้องอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีความจริงไหนออกไปจนภัยอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะถ้าหากว่าได้ดื่มน้ำเย็นๆสักขวดเนี่ยชื่นใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะว่าหมดแล้วคุณหนูอย่าเพิ่งทิ้งนะขอให้ผมเหรอคะขอให้ผมขวดขวดเหรอคะครับลงขวดไปทำอะไรอะคะจะเอาไปขายครับขายได้ด้วยเหรอคะเนี่ยได้แล้วลุงไปขายที่ไหนคะขายร้านรับซื้อของเก่าหรอถ้าอย่างนั้นยกให้ลุงเลยค่ะครับโชคดีนะคะลุงบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะขวดพลาสติกจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเรามากขนาดนี้ค่ะแต่ว่าเจ้าขวดพลาสติกเนี่ยนะคะก็สร้างปัญหาให้กับเราไม่น้อยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะอย่างที่รู้กันดีเลยค่ะว่าขวดพลาสติกนั้นไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติค่ะว่าแต่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณลุงเขาเอาขวดไปขายเนี่ยนะคะขายแล้วเนี่ยเขาเอาขวดพลาสติกพวกนี้ไปทำอะไรกันต่อน่าคิดนะคะเอ๊ะหรือว่าเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เอ๋ว่าไม่น่าจะใช่ค่ะน่ามาทำเป็นเครื่องประดับมากกว่าค่ะไม่ใช่ค่ะเอ๋ว่าน่าทำเป็นเสื้อผ้าค่ะคุณผู้ชมคะคิดมากปวดหัวค่ะเอ๋ทราบมาค่ะว่าขวดพลาสติกนั้นเมื่อผ่านการรีไซเคิลแล้วเนี่ยนะคะสามารถนำมาทำเป็นเส้นใยแล้วใช้ในงานสิ่งทอได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงแรกนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าขวดพลาสติกนั้นจะมีวิธีการรีไซเคิลอย่างไรแล้วเราจะได้เห็นกันค่ะว่าขวดพลาสติกประเภทไหนที่สามารถใช้ทำเป็นเส้นใยแล้วใช้ในงานสิ่งทอได้ค่ะถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยค่ะมาถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูไหนอยู่ไหนความจริงและตอนนี้นะคะเอกก็มาอยู่ที่โรงงานรีไซเคิลขยะที่จังหวัดพิษณุโลกกันแล้วค่ะและที่นี่นี่เองนะคะที่เราจะได้เห็นกันค่ะว่าขั้นตอนในการรีไซเคิลขวดพลาสติกนั้นเขาจะมีวิธีการทำยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะตามมาค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันไม่ดีละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูไม่อยู่ที่พิษณุโลกคะเมื่อกี้เอ๋เดินชมโรงงานมาเนี่ยเห็นของเยอะแยะเต็มหมดนี่คือขยะหมดเลยอะขยะใช่ไหมครับถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเรียกว่าขยะแต่ที่เนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าขยะนะครับเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเศษวัสดุประเภทต่างๆเศษวัสดุประเภทต่างๆนั่นเองนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็นำสิ่งที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยมาขายให้กับที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกคุณจะต้องมาขายที่นี่ก่อนมาขายที่นี่แต่ว่าจะเอาอะไรมาขายได้บ้างคะมีการแบ่งประเภทไหมคะว่าขยะแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ครับเราแบ่งแต่ละประเภทแบ่งตามราคานะครับก็อย่างเช่นที่เอามาขายเนี่ยก็จะมีพวกขวดแก้วพวกเหล็กนะครับแล้วก็พวกโลหะของแพงสแตนเลสทองแดงนะครับแล้วก็จะมีกระดาษกระดาษนะครับอย่างนี้นั่นเองครับผมแล้วก็จะมีพวกพลาสติกที่มาเยอะแยะนะครับพลาสติกนี่ก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทหลายอย่างอย่างเช่นขวดน้ำดื่มพลาสติกถ้วยกระมังจานชามหรือพวกแก้วพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาขายที่นี่พลาสติกนี่แพงไหมคะพลาสติกนี่ก็ถือว่าราคาแพงเหมือนกันเพราะเมื่อกี้นี้ค่ะเอกกำลังกินน้ำอยู่แล้วจะโยนขวดน้ำทิ้งแต่ว่ามีคุณลุงคนนึงบอกว่าอย่าเพิ่งโยนเพราะว่าเอาไปขายได้
ไม่ได้เลยถ้าทิ้งนี่ถือว่าทิ้งเงินทิ้งทองเลยละกันใช่ไหมพี่ใช่ลุงนี่เวลากินน้ำเสร็จแล้วนี่เก็บมาขายได้หมดเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เนี่ยพลาสติกที่พี่เล่าฟังว่าแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามองดูเนี่ยเราก็เหมือนพลาสติกเป็นแบบเดียวรู้จักแบบเดียวเนาะว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพลาสติกแต่จริงๆแล้วมีการแบ่งตามสรรพคุณแบ่งตามประเภทอีกใช่ครับอย่างนี้ต้องให้พี่วิศนุพาไปดูแล้วล่ะได้เลยครับยินดีเพราะว่าของเรามีโรงงานที่คัดแยกพลาสติกอยู่ด้านในนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเราเข้าไปดูกันค่ะว่าพลาสติกเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทได้กี่ประเภทนะคะแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่วิศนุพาไปชมเชิญทางนี้เลยครับจุดแรกที่ทำการรีไซเคิลพลาสติกเนี่ยเราต้องทำอะไรกันคะอ๋อตรงนี้นะครับเป็นจุดรับซื้อสินค้านะครับจากลูกค้าลูกค้าเนี่ยจะเอาพลาสติกมาอย่างวันนี้ที่เราเห็นตรงเนี้ยคือลูกค้าเอาขวดน้ำดื่มมาขายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคัดออกคือพลาสติกชนิดอื่นที่ไม่ใช่ขวดน้ำดื่มเราก็จะแยกออกเหมือนกันนะเราจะซื้อเฉพาะพลาสติกที่น้ำดื่มจะเป็นน้ำดื่มอย่างเดียวอันนี้มีแบนนี้ใครเป็นคนทำให้แบนคะเนี่ยตรงนี้ลูกค้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันแพงเขาต้องอัดก้อนมาบีบอัดก้อนให้พื้นที่น้อยที่สุดแล้วให้ได้น้ำหนักเยอะที่สุดแล้วมาส่งเราเนี่ยครับยิ่งได้โอ้ได้ประโยชน์ดีเหมือนกันนะคะโอเคจุดนี้ก็คือจะเป็นการรับซื้อแล้วก็คัดแยกขวดน้ำดื่มใช่ครับค่ะแล้วจุดต่อไปไปไหนต่อคะจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการคัดแยกด้านบนนะครับคัดแยกชนิดของพลาสติกค่ะไปกันเลยเชิญนะครับไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ในออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้พี่คะแล้วตรงนี้ก็ทำอะไรกันคะตรงนี้เป็นจุดคัดแยกชนิดของพลาสติกนะครับซึ่งในนี้จะมีหลายๆชนิดเนี่ยก็ใช้พนักงานคัดแยกเอาจริงๆแล้วเนี่ยพลาสติกเนี่ยก็ต้องนำมาคัดแยกประเภทอีกแสดงว่าแต่ละชนิดเนี่ยคุณสมบัติมันก็แตกต่างกันถูกต้องครับคุณสมบัติแต่ละพลาสติกแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันไปซึ่งตามมาตรฐานเนี่ยเขาจะแยกตามเบอร์และอย่างขวดที่เขาบอกว่าสามารถนำไปทำเป็นเส้นใยได้เนี่ยค่ะอันนี้ต้องมีคุณสมบัติยังไงมีส่วนมากที่จะทำเป็นเส้นใยได้แต่ตัวอื่นๆก็ทำได้แต่ว่าจะเป็นขวดเพชรที่นิยมนะครับที่เอาไปทำดื่มเป็นเส้นใยได้ขวดเพชรนี่คือต้องมีรูปร่างลักษณะเป็นขวดเพชรก็คือขวดน้ำอัดลมขวดน้ำดื่มทั่วไปนะครับขวดสีใสๆเนี่ยนะอย่างขวดน้ำปลาจะเป็นขวดเพชรทั้งหมดนะเพชรจะมีสัญลักษณ์อยู่ใต้ขวดเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเขียนว่า PPP เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างตรงนี้เลยเนาะใกล้ๆใกล้ๆตัวนี้นะครับอย่างนี้นะตรงก้นนะครับก็จะเขียนเป็นเบอร์2 HDPE นะครับอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์อยู่เบอร์2 HDPE สัญลักษณ์แบบนี้ก็คือการรีไซเคิลใช่ครับสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแสดงว่ารีไซเคิลได้ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์2นะคะใช่ครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องหมายรีไซเคิลนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าพลาสติกนั้นเราสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ได้สำหรับสัญลักษณ์เหล่านี้จะอยู่ใต้ภาชนะพลาสติกเราสามารถสังเกตได้ส่วนตัวเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์นั้นเป็นรหัสที่ช่วยให้สะดวกในการแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากกันโดยแต่ละรหัสหมายถึงพลาสติกประเภทต่างๆดังนี้ประเภทที่1เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตหรือตัวอักษรย่อว่า PET เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับใส่น้ำอัดลมหรือน้ำเนื่องมาจากความใสมีความยืดหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้ซึ่งพลาสติกชนิดนี้นี่เองที่เหมาะจะนำไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาทำเป็นเส้นใยสำหรับสิ่งทอได้ประเภทที่2เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงหรือตัวอักษรย่อว่า HDPE เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงหิ้วขวดน้ำดื่มหรือถังน้ำเป็นต้นเพราะว่ามีความยืดหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้ดีประเภทที่3เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์หรือที่รู้จักกันในนาม PVC เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับใช้ทำท่อน้ำประตู PVC เป็นต้นมีคุณสมบัติแข็งแรงทนสารเคมีและยังทนน้ำได้ดีอีกด้วยส่วนประเภทที่4เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำหรือตัวอักษรย่อว่า LDPE เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับนำมาเป็นที่ใส่อาหารแช่แข็งเพราะมีความยืดหยุ่นสูงไม่มีกลิ่นและไม่มีสีครับ
และประเภทที่5เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนหรือตัวอักษรย่อว่า PP เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงร้อนบรรจุอาหารเพราะสามารถใช้งานกับอุณหภูมิที่สูงถึง175องศาเซลเซียสทีเดียวแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าพลาสติกแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเมื่อนำไปรีไซเคิลแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเม็ดพลาสติกแล้วก็จะนำกลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราได้ใช้กันต่อไปใช่ครับนั่นเองค่ะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆด้วยต้องแยกกันชัดเจนถ้าหากว่าไม่มีการแยกประเภทเนี่ยแล้วนำไปรีไซเคิลรวมกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะก็จะเกิดการปนความเสียหายกับโรงงานที่เขาจะหลอมเนี่ยเพราะว่าพลาสติกแต่ละชนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะมารวมกันได้นะครับมันก็จะเหมือนกับว่ามันหลอมกันไม่ติดเหมือนแต่ละประเภทกันซึ่งแบ่งกันเนื้อแต่ละอย่างคุณสมบัติไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกประเภทคุณสมบัติเหมือนกันจะได้ไปขึ้นรูปได้ไม่เป็นผลเสียต่อโรงงานที่รับไปด้วยนะคะและจุดหน้าเราจะไปดูอะไรกันต่อคะเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องบดนะครับหลังจากเราคัดแยกเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำการบดย่อยนะบดย่อยแล้วล้างทำความสะอาดเตรียมพร้อมที่จะหลอมขึ้นเม็ดไปดูวิธีการบดพลาสติกกันค่ะว่าจะเหมือนวิธีการบดอื่นๆที่มันแหลกละเอียดหรือเปล่านะต้องไปดูกันต่อค่ะผมเชิญนะอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากกันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครหลังจากที่เราคัดแยกประเภทของพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงตรงนี้ก็คือจะต้องทำการบดพลาสติกแต่ว่าทำไมถึงต้องบดด้วยคะทำไมต้องบดเพราะบดว่าจากพลาสติกชิ้นใหญ่ๆเนี่ยบดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆลงย่อยลงนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำการในกระบวนการล้างต่อไปล้างเพื่อให้มันเอี่ยมสะอาดแล้วก็อบแห้งถึงจะพร้อมที่จะเข้าลงหลอมเป็นเม็ดพลาสติกได้แล้วขั้นตอนในการบดนี้ต้องทำยังไงบ้างคะก็ไม่มีอะไรมากก็กระบวนการที่สำคัญที่สุดของเราก็คือการคัดแยกจากที่เราได้ผ่านมาแล้วนะครับพอคัดแยกเนื้อพลาสติกแยกสีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราจะนำพลาสติกที่เราคัดแยกแล้วเนี่ยลำเลียงตามสายพานมาสู่เครื่องบดนะฮะเครื่องบดของเราก็จะใช้เครื่องจักรเนี่ยที่มีใบมีดอันคมเนี่ยเหวี่ยงไปแล้วก็มันจะเข้าไปข้างในพลาสติกจะเข้าไปข้างในแล้วก็ทำการจับเป็นชิ้นเล็กๆละเอียดออกมาเลยค่ะแล้วหลังจากที่บดเรียบร้อยแล้วค่ะจะต้องนำไปทำขั้นตอนไหนต่อเอาก็ไปล้างครับล้างทำความสะอาดนะครับต้องล้างด้วยถ้าเกิดว่าไม่ล้างเนี่ยเวลาโรงงานเนี่ยเข้าเครื่องหลอมเนี่ยก็เหมือนกับเราหลอมพลาสติกที่มันสกปรกนะครับสิ่งเศษกระปกที่มันมีติดอยู่ตามพลาสติกเนี่ยมันก็จะไปทำให้เครื่องจักรของโรงงานเขาเสียหายครับแล้วล้างยังไงคะวิธีการล้างเนี่ยก็จะใช้ลักษณะคล้ายๆกับเครื่องซักผ้าบ้านเราเนี่ยที่ใช้กันใช้ใส่พลาสติกลงไปใส่ผงล้างโรงงานอุตสาหกรรมไปนะครับแล้วก็เปิดเครื่องให้หมุนให้ผิวของพลาสติกเนี่ยเสียดสีกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวสักแป๊บนึงไม่เกิน5นาทีก็จะสะอาดแล้วเราก็จะได้พลาสติกที่ล้างสะอาดมาเรียบร้อยพอล้างเสร็จใช่มั้ยครับมันก็จะเปียกน้ําก็เหมือนกับเครื่องซักผ้าเราต้องสลัดหมาดสลัดให้น้ําเนี่ยหมาดๆพอหมาดเสร็จปุ๊บเราจะถึงเข้าตู้อบให้แห้งอบให้แห้งเพื่อที่เราจะได้ไล่ความชื้นของพลาสติกให้ออกมาให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นพลาสติกเนี่ยจะที่จะเอาไปผลิตเม็ดใหม่เนี่ยต้องห้ามมีความชื้นเลยนะฮะกว่าโรงงานเขาถึงจะยอมรับตรงส่วนนี้แสดงว่าหลักของการรีไซเคิลของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือให้ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ใช่ครับเป็นวัตถุดิบส่งตรงให้โรงงานค่ะและส่วนใหญ่โรงงานที่เขารับไปเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรต่อเขาก็จะไปหลอมเป็นเม็ดพลาสติกใหม่นะครับใช่แล้วก็ผสมเอาพลาสติกที่รีไซเคิลเนี่ยไปผสมกับเม็ดใหม่เพื่อเอามาทำผลิตภัณฑ์ต่างของแต่ละบริษัทของโรงงานอย่างขวดเพชรก็เหมือนกันเหมือนกันครับกระบวนการการทำพลาสติกเหมือนกันโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่พิษณุมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็พาเราชมกระบวนการรีไซเคิลต่างๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อค่ะว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติกแล้วนะคะและวิธีการในการทำเป็นเม็ดพลาสติกแล้วได้เป็นเส้นใยเพื่อใช้ในงานสิ่งทอเนี่ยเขาทำยังไงกันต่อค่ะเดี๋ยวติดตามชมกันต่อได้เลยค่ะส
ราบหรือเปล่าว่าขวดพลาสติกเนี่ยเอาไปรีไซเคิลได้ทราบค่ะเพราะพี่เคยเห็นในทีวีนะคะแล้วถ้าเกิดพลาสติกเอาไปทำเสื้อผ้าล่ะครับพี่เชื่อหรือเปล่าเชื่อค่ะคิดว่าคงทำได้ค่ะวันข้างหน้าอาจจะมีแฟชั่นที่มันสวยๆงามๆออกมาก็ได้ค่ะทำเสื้อผ้าเหรอทำได้เหรอเพราะว่าผมว่าไม่น่าจะทำได้นะเพราะว่าพลาสติกน่าจะถ้าเกิดรีไซเคิลออกมาเนี่ยน่าจะหลอมเป็นชิ้นส่วนแต่เสื้อผ้าเนี่ยเป็นได้เนี่ยมันจะนุ่มนวลมันจะนุ่มแบบมันจะคิดว่าไม่น่าได้ถ้าเกิดเขาผลิตเป็นเสื้อผ้าเนี่ยที่อยากจะเอามาใช้ไหมครับมันก็น่าลองดูนะครับเพราะว่าไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่าเอาไปผลิตอะไรได้บ้างถ้าเป็นเสื้อผ้ามันก็น่าจะลองใช้ดูคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราไปทำความรู้จักกับขวดพลาสติกนะคะแล้วก็ได้เห็นกระบวนการรีไซเคิลแล้วเนี่ยมาในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าขวดพลาสติกแบบนี้นะคะจะสามารถทำเป็นเส้นใยได้อย่างไรและทำไมถึงต้องเป็นขวดพลาสติกประเภทเพชรแบบนี้ได้ค่ะเราต้องมาหาคำตอบกับนักวิจัยที่นี่เลยค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTEC นั่นเองค่ะเข้าไปด้านในเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและท่านผู้นี้แหละค่ะก็คือคนที่จะมาไขข้อข้องใจให้เราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของขวดพลาสติกที่สามารถนำมาทำเป็นเส้นใยนั่นเองค่ะให้พี่แนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมชื่อนายมนชัยทาจันครับหรือเรียกสั้นๆว่าพี่ตงก็ได้ครับพี่ตงคะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าทำไมถึงคิดอยากจะนำขวดพลาสติกแบบเนี้ยมาทำเป็นเส้นใยคะมันทำได้ด้วยเหรอครับผมก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็คือพลาสติกแบบนี้เราเห็นกันอยู่คุณหน้าคุณตาใช้กันเป็นประจำทุกวันนะครับแต่ว่าเราใช้เสร็จแล้วเรามักจะนำไปทิ้งหรือว่าจะขายไปครับโดยที่เราไม่ทราบว่ามันถูกไปใช้ทำอะไรนี่ว่าปกติเนี่ยพลาสติกประเภทนี้พอทิ้งไปแล้วมันสามารถจะมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้แต่ว่าการรีไซเคิลซ้ำเนี่ยอาจจะมีทำให้คุณสมบัติของมันเนี่ยลดต่ำลงไม่สามารถจะขึ้นรูปเป็นพลาสติกหรือว่าเป่าขึ้นรูปเป็นขวดแบบนี้ได้โดยสมบูรณ์เขาก็นิยมนำมาผลิตเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็นำมาทอเป็นพวกเสื้อผ้าให้เราใส่ครับแล้วอย่างเอไปที่โรงงานรีไซเคิลมาเนี่ยเห็นเป็นขวดขุ่นๆแบบนั้นสามารถนำมาทำเป็นเส้นใยได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกประเภทนึงจะเป็นโพลีเทเลนความหนาแน่นสูงนะฮะซึ่งพวกนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสามารถจะรีไซเคิลแล้วก็เป่าขึ้นรูปเป็นขวดซ้ำได้เหมือนเดิมก็ใช้ซ้ำได้ก็ว่าทำไมถึงราคาแพงเวลาขายก็จะมีราคาแพงกว่าแบบนี้เพราะว่าในตัวนี้เนี่ยในกระบวนการรีไซเคิลเนี่ยจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมากกว่าทำให้ราคาจะถูก อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเวลาที่เราดื่มน้ำจากขวดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเติมน้ำกลับไปใหม่แล้วดื่มเนี่ยอันนี้เขาไม่เรียกว่ารีไซเคิลเขาเรียกว่ารียูสใช่ไหมคะแต่ว่ารีไซเคิลก็คืออย่างที่เราไปเห็นกระบวนการต่างๆมาต้องผ่านการบดต่างแบบนี้ด้วยเองวิแล้วนี่ก็คือที่บดจากอันนี้ก็จะเป็นเศษที่บดมาใช่ครับผมละเอียดมากเลยค่ะไปเห็นที่โรงงานมาเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเป็นค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนึงทำไมอันนี้ถึงละเอียดขนาดนี้มันแตกต่างกันยังไงคะมีความแตกต่างในแง่ที่ว่าของโรงงานนี้จะใช้เครื่องขนาดใหญ่ก็คือสามารถที่จะบดแล้วเข้าเครื่องขนาดใหญ่ได้เลยแต่ว่าในลักษณะของ MTEC ก็คือจะเป็นเครื่อง lab scale ก็จะมีขนาดเล็กกว่านิดนึงดังนั้นเราจำเป็นจะต้องบดให้มันมีขนาดเล็กตามขนาดเครื่องให้มันมีความเหมาะสมซึ่งกันและกันค่ะพี่คะแล้วอย่างแบบนี้เขาเรียกว่าขวดพลาสติกเพชรครับผมเพชรเนี่ยหมายความว่ายังไงคะใช่เครื่องประดับหรือเปล่าคะฮะคือชื่อมันพร้อมกันฮะคนไทยก็คือเรียกเพชรเหมือนกันอันนี้สะกดแตกต่างกันนิดนึงอย่างเพชรตัวนั้นเป็นอัญมณีใช่ไหมครับแต่เพชรตัวนี้จริงๆคือตัวย่อของเขาคือ PET ครับเรียกสั้นๆว่าเพชรย่อมาจากโพลีเอทิลีนเทเลฟทะเลจะเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่สามารถจะรีไซเคิลซ้ำใหม่ได้ครับอ๋ออย่างนั้นนั่นเองนะคะแล้วอย่างเวลาที่เรานำขวดเนี่ยนะคะมาทำเป็นเส้นใยเนี่ยเขาต้องทำยังไงคะเพราะธรรมดาเนี่ยขวดที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแต่เส้นใยเนี่ยก็จะนึกถึงแบบมันอ่อนๆนุ่มๆเป็นเส้นเล็กๆเหมือนเส้นผมใช่ค่ะก็คือจะมีกระบวนการนิดนึงอย่างตอนแรกเนี่ยเราได้ขวดแบบนี้มาขั้นแรกเราก็ต้องแยกฝาก็แยกตัวขวดออกเพราะว่ามันเป็นพลาสติกคนละชนิดอย่างตัวนี้เป็นโพลีเอทิลีนเนี่ยก็สามารถไปรีไซเคิลใช้แบบนึงราคาก็แตกต่างกันจากตัวนี้ก็คือเป็นตัววัตถุดิบที่เราจะนำมาใช้เป็นเส้นใยค่ะถ้าเกิดว่านำไปบดพร้อมกันเลยแล้วใช้ด้วยกันไม่ได้ไหมคะไม่ได้ครับผมเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันถ้าเรามารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นให้เกิดข้อเสียมากกว่าครับอยากให้พี่เล่ากระบวนการให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าหลังจากที่บดเรียบร้อยละเอียดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะจะนำไปทำเป็นเส้นใยได้ยังไงคะครับผมอันนี้ก็คือ
หลังจากที่เราบดเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับจัดฝุ่นที่เกิดจากการบดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็คือเข้าเครื่องเพื่อหลอมเครื่องตัวนี้ก็คือจะเป็นเครื่องที่ลักษณะเหมือนคล้ายๆเครื่องบดหมูฮะแต่ว่ามีความร้อนเข้ามาช่วยเพื่อให้มันเกิดกระบวนการหลอมใส่เข้าไปในเครื่องปุ๊บผ่านเข้าไปในเครื่องตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นเส้นผ่านอุปกรณ์ที่เป็นตัวตัดก็จะได้เป็นเม็ดพลาสติกออกมาซึ่งเม็ดตรงนี้บางครั้งในโรงงานก็อาจจะส่งขายเป็นเม็ดแต่ว่าในกระบวนการของเราก็คือเรามีการปรับปรุงกระบวนการก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเป็นเม็ดเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมขวดพลาสติกใสหรือขวดเพชรนั้นสามารถนำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยเพื่องานสิ่งทอได้อย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนี้ขวดเพชรยังสามารถรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกมากมายหลายชนิดด้วยกันครับโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าช่วยซึ่งเทคโนโลยีรีไซเคิลขวดเพชรนั้นมีด้วยกัน4แบบแบบแรกเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในโรงงานคือจะมีการนำเศษพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการตัดชิ้นส่วนต่างๆหรือขวดที่ขึ้นรูปไม่ได้ตามแบบที่ต้องการนำไปบดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงานครับแบบที่2เป็นการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยนำพลาสติกมาบดล้างและหลอมแล้วจึงนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับแบบที่3เป็นกระบวนการรีไซเคิลที่ต้องอาศัยสารเคมีเข้าช่วยเพื่อทำให้พลาสติกที่ใช้งานแล้วย้อนกลับไปเป็นสารตั้งต้นหรือพลาสติกบริสุทธิ์อีกครั้งแล้วนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่แบบสุดท้ายคือการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้โดยพลาสติกจะให้ค่าความร้อนได้ใกล้เคียงกับถ่านหินเลยทีเดียวซึ่งสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินตามโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอื่นๆได้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าขวดพลาสติกแบบนี้ที่ใครๆมองว่ามีปัญหาต่อภาวะโลกร้อนเหลือเกินเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็สามารถที่จะใช้แทนถ่านหินได้บ้างนั่นเองนะคะพี่ตรงคะแล้วหลังจากที่เราบดเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องทำยังไงต่อคะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบในการที่จะใส่เข้าเครื่องหลอมอัดรีนะฮะตัวเครื่องหลอมนี้ก็คือจะทำการหลอมแล้วก็อัดพลาสติกตัวนี้ฮะซึ่งหลอมอยู่ข้างในเนี่ยให้เหลวแล้วก็ออกมาจะผ่านลักษณะเป็นรูเล็กๆนะครับออกมาเป็นเส้นซึ่งเส้นตรงนี้ก็จะผ่านกระบวนการตัดเพื่อให้ได้เป็นเม็ดจากเม็ดตรงนี้แหละเป็นเม็ดซึ่งเราสามารถจะใช้เป็นขึ้นรูปเป็นเส้นใหญ่ได้ครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยต้องเห็นแล้วค่ะอยากให้พี่ตรงพาไปดูขั้นตอนการทำได้ไหมคะได้ครับผมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอันนี้พลาสติกเพชรนะคะที่ผ่านการบดเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทำเป็นเส้นใหญ่กันค่ะเดี๋ยวให้พี่ตรงพาไปเลยค่ะนำเลยค่ะพี่ครับผมทางนู้นเลยครับค่ะมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าพลาสติกแบบขวดน้ำใสหรือขวดเพชรนั้นสามารถนำมารีไซเคิลแล้วนำมาทำเส้นใยสิ่งทอได้ทั้งนี้ก็เพราะคุณสมบัติโดยทั่วไปของขวดเพชรจะแข็งใสป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ปานกลางแต่ป้องกันการซึมผ่านก๊าซได้ดีมากแถมยังทนต่อความเป็นกรดและความเย็นได้ดีนอกจากขวดน้ำดื่มใสแล้วขวดเพชรมักนิยมใช้บรรจุของเหลวที่มีแอลกอฮอล์ได้สำหรับช่วงหน้านั้นเราจะพาไปดูเทคโนโลยีแปรสภาพจากพลาสติกธรรมดาให้เป็นเม็ดพลาสติกและเส้นใยถักทอกันติดตามชมช่วงหน้านะครับพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูเจ้าเครื่องนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับพี่จะล้อมพลาสติกแล้วก็กลายเป็นเม็ดพลาสติกใช่ครับแล้วเครื่องนี้ชื่อว่าอะไรอะคะเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องหลอมอัดรีดแบบสกรูคู่เครื่องหลอมอัดรีดแบบสกรูคู่ใช่ครับนะคะแล้วอย่างนี้พี่เจ้าหน้าที่เขากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้คือเขากำลังควบคุมเครื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าจะต้องมีการปรับอุณหภูมิปรับความเร็วอย่างนี้จะต้องคอยตรวจดูแลในระหว่างกระบวนการหมดอ๋อปล่อยมันทำเองโดยอัตโนมัตินี้ไม่ได้ใช่ครับต้องมีคนคอยช่วยใช่ครับนี้ด้วยนะคะแล้วขั้นตอนแรกหลังจากที่ได้พลาสติกบดแบบนี้มาแล้วเนี่ยต้องทำยังไงคะเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงนู้นเลยแล้วกันครับผมทางนู้นค่ะมันมีอยู่แล้วครับผมแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเอาเป็นสำรองไว้ก่อนละกันค่ะระวังไว้ก่อนละกันค่ะภาพครับเรียบร้อยข้างในนี้นะคะยังมีอีกหลายถุงเยอะมากๆอันนี้ขั้นตอนแรกต้องทำยังไงก่อนขั้นตอนแรกก็คืออันนี้ก็จะดูดนะฮะอันนี้ก็มีไปเหมือนคล้ายๆเครื่องดูดฝุ่นนะฮะแล้วก็จะดูดเศษพลาสติกที่เราบดแล้วเนี่ยเข้าไปในเครื่องค่ะอันนี้ลองสัมผัสดูจะมีแรงดูดลมดูดอยู่เครื่องทำงานแล้วครับผมค่ะ
แล้วก็จะใส่ลงไปในถุงนี้เพื่อดูดป้าบใส่พลาสติกของเราเข้ามาในเครื่องโอ้ยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องดูดพลาสติกที่บดแล้วเนี่ยผ่านท่ออันนี้มาไว้ที่เครื่องนี้ก่อนแต่เครื่องนี้คืออะไรคะเครื่องนี้เป็นเครื่องดึงความชื้นออกจากพลาสติกครับผมต้องดึงความชื้นออกใช่ไหมก็ว่าพลาสติกตัวนี้เนี่ยบอกว่ามันมีในเรื่องของความชื้นแล้วก็ความร้อนเข้ามามีผลต่อการสลายตัวของเขานี่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องดึงความชื้นออกจากเขาให้ได้มากที่สุดเมื่อมีเครื่องนี้แล้วมันก็จะดูดผ่านไปอีกมาที่เครื่องตัวนี้แล้วตัวนี้ทำหน้าที่อะไรคะตัวนี้อย่างตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นหัวจ่ายเพื่อเอาเม็ดพลาสติกที่อบแล้วเนี่ยฮะเข้ามาใส่ในฮอปเปอร์ตัวนี้ก็คือเป็นช่องสำหรับเข้าสู่เครื่องหลอมมัดรีดตัวนี้และอย่างเวลาที่เราหลอมพลาสติกในครั้งนี้ตั้งอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะอย่างที่เราตั้งไว้ประมาณ240องศาเซลเซียส240องศาเซลเซียสทำไมถึงปรับอยู่ที่ประมาณ240อะคะครับอย่างพลาสติก PET ตัวนี้เนี่ยมีอุณหภูมิการหลอมเหลวอยู่ประมาณ240ถึง250ตรงนี้ฮะนี่เราก็ต้องมาดูว่าอุณหภูมิไหนที่จะเหมาะสมทำให้เกิดการสลายตัวน้อยที่สุด240กำลังพอดีกำลังเหมาะเลยนะคะมาถึงปึ๊บตรงนี้เห็นเป็นอุ้ยร้อนเหมือนกันร้อนอันนี้ร้อนอันนี้คืออะไรคะเครื่องอะไรคะตรงนี้อันนี้ก็คือส่วนประกอบของเครื่องหลอมอัดรีดแบบสกรูคู่ฮะเราเริ่มจากตัวนี้คือเป็นจุดสำหรับป้อนพลาสติกลงมาใช่ไหมผ่านก็สู่เครื่องตรงนี้เราสามารถจะเข้าไปดูได้ว่าพลาสติกเนี้ยลงมาดีหรือเปล่ามีการล้นหรือเปล่าฮะตรงช่องนี้สามารถจะดูได้แล้วถ้าเกิดมีการล้นหรือว่าหกเนี้ยอาจจะเป็นเศษพวกเนี้ยฮะพวกนี้ถ้ามันไม่สกปรกเราสามารถจะนำกลับมาหลอมใช้ใหม่ได้เสมออ๋ออย่างพวกเศษพวกนี้บางทีมันก็แตกแล้วก็กระจัดกระจายอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่เราสามารถนำกลับไปหลอมรวบรวมกลับมาหลอมใช้ใหม่ได้ครับผมแต่ทั้งนี้มันก็จะมีข้อจำกัดว่าควรจะใช้3กี่ครั้งมากแค่ไหนเราได้ประมาณกี่ครั้งครับพี่โดยทั่วไปก็ไม่เกิน3ครั้งไม่เกิน3ครั้งกำลังดีเนาะกำลังดีแต่ตอนนี้เจ้าพลาสติกที่ผ่านการบดแล้วเนี่ยถูกหลอมแล้วก็จะผ่านเครื่องนี้นั่นเองใช่ฮะนะคะผ่านมาปุ๊บ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 อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นจุดสำคัญตัวหนึ่งของเครื่องหลอมมัดรีดแบบสกรูคู่ก็คือมีการพัฒนาจุดที่สำหรับดึงความชื้นออกจากพลาสติกนอกจากเราดึงจากเครื่องดูดดึงความชื้นก็ดึงไปแล้วในระหว่างการหลอมอาจจะมีนะความชื้นบางส่วนที่หลุดเข้ามาใช่ฮะมันก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้คอยดึงออกไปอีกระดับหนึ่งที่ต้องให้ความชื้นมันออกไปหมดเลยเพราะอะไรครับอย่างที่บอกว่าความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญก็คือเป็นตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสารหนึ่งที่จะเข้าไปแตกพันธะข้างในทำให้ใส่โซ่ที่ยาวๆก่อให้เกิดโพลิเมอร์ตัวนี้นะฮะเกิดการขาดสั้นลงสมบัติต่างๆมันก็จะตกลงไล่ความชื้นออกไปก่อนเอาไว้ก่อนมาถึงตรงนี้ปุ๊บครับผมอีกหนึ่งอ่ะโอ้ร้อนไม่ค่อยอยากจะจับเลยจับแล้วสะดุ้งโยงใช่ไหมคะตรงนี้นี่คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอุปกรณ์เป็นชุดที่บังคับว่าพลาสติกเหลวที่ออกมาเนี่ยจะมีรูปร่างรูปทรงอย่างไรบ้างอย่างนี้เราต้องการงานที่เป็นเม็ดใช่ไหมฮะก็คือบังคับให้ออกมาเป็นเส้นก็จะมีการเจาะรูไว้2รูหรือ3รูแล้วแต่ว่างานบางครั้งอาจจะมีถึง10รูก็ได้อ๋ออันนี้เป็น2รูอันนี้จะเป็น2รูฮะก็จะถูกบังคับออกมามันออกมาก็จะเป็นเส้น2เส้นออกมาตรงนี้นี่ร้อนใช่มั้ยคะใช่ครับผมโดนไม่ได้ใช่มั้ยคะก็240เหมือนกันครับ240นะคะอาจจะไม่ได้ใช่ฮะอาจจะหลังจากนั้นก็ผ่านผ่านน้ําอันนี้ก็จะเป็นน้ําซึ่งมีการหมุนเวียนเพื่อให้รักษาอุณหภูมิไว้ตลอดเพราะว่าเมื่อผ่านความร้อนแล้วนะคะมาผ่านน้ำอีกครั้งหนึ่งมันก็เกิดการแข็งตัวนั่นเองค่ะก็จะผ่านมาเรื่อยๆผ่านเรื่อยๆน้ำเย็นมาถึงนี้จับได้แล้วใช่ไหมคะครับผมอันนี้ก็จะเย็นแล้วอันนี้ก็จะจับตัวเป็นแข็งๆแล้วนะคะถ้าหากว่าตรงนั้นเนี่ยมันกำลังแบบออกมาเหลวเลยพอมาตรงนี้นี่เราจะได้ยินเสียงเหมือนใครกำลังดูดน้ำอะไรอยู่ใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ดูดน้ำที่อาจจะติดมากับเส้นนี้ให้ดูดกลับลงไปภายในระบบโอ้ดีจังเลยค่ะเพื่อให้มันแห้งๆอีกครั้งนึงด้วยแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าจากเป็นเส้นๆแบบนี้นี่นะคะจะทำเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยจะออกเป็นเม็ดได้ยังไงคะก็ต้องใช้ตัวนี้ฮะคัตเตอร์อันนี้คืออะไรคัตเตอร์ก็ตรงตัวที่ตัวตัดตัดให้ขาดเลยอย่างนั้นนั่นเองแล้วเข้าสู่เครื่องนี้ก็จะมีใบมีดเหมือนตัดออกมาให้มันเป็นเม็ดเนี่ยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เหรอคะมันก็จะออกมาเป็นเม็ดๆอย่างนี้อ๋ออย่างตอนแรกเข้าใจว่าเม็ดพลาสติกเนี่ยจะต้องกลมๆครับผมแต่อันนี้มันไม่กลมอันนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นท่อนๆออกมาเป็นท่อนๆเลยนะคะงั้นก็ขึ้นกับกระบวนการในการตัดวิธีการอย่างนั้นที่เราเห็นเป็นกลมๆเนี่ยก็คือเขามีการตัดตั้งแต่ขนาดร้อนแล้วก็ปล่อยให้มันตกลงไปในน้ำมันก็เหมือนกับว่า
พอมันโดนน้ำปุ๊บมันก็หดตัวเกาะรวมกันเป็นก้อนก็ได้ออกมาเป็นกลมๆแต่นี้เราตัดแบบว่าให้มันแข็งตัวก่อนแล้วถึงจะตัดก็ได้ออกมาเป็นอีกลักษณะหนึ่งค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพลาสติกเพชรเนี่ยพอผ่านความร้อนต่างๆแล้วนะคะมาถึงตรงส่วนนี้ตัดออกมาเป็นเม็ดๆแบบนี้รูปร่างหน้าตาแล้วก็สีเนี่ยเหมือนเพชรจริงๆเลยพี่ก็มีความแวววาวมีความแวววาวนะคะอันนี้เดี๋ยวเราขอก่อนปึ๊บใส่ทับเข้าไปนี่ค่ะแล้วเมื่อเราได้เม็ดพลาสติกแบบนี้มาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยถึงจะนำไปทำเป็นเส้นใยได้นั่นเองเขาเอาไปทำยังไงคะพี่อันนี้ก็คือเราต้องนำเม็ดตรงนี้เนี่ยไปอบซ้ำอีกครั้งนึงก่อนแล้วตลอดระยะเวลาที่เราเก็บเนี่ยจะมีความชื้นเข้าไปนะครับเราก่อนจะใช้เพื่อจะขึ้นรูปเป็นเส้นใยเนี่ยอบซ้ำให้แห้งๆเป็นนั้นเข้าคือเครื่องซึ่งเครื่องที่ปั่นเป็นเส้นใยเนี่ยหน้าตาถ้าจะง่ายๆก็คือคล้ายๆเครื่องทำขนมจีนเพียงแต่ว่ารูที่ออกมาเนี่ยจะเล็กกว่าขนมจีนเนี่ยหลายร้อยเท่าเลยฮะโอ้เพื่อได้มาเป็นเส้นใยไหลลงมานั่นเองนะคะแหมพูดแบบนี้นี่ฉันอยากจะเห็นภาพแล้วค่ะอย่างนี้ต้องไปที่ไหนคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทำไมต้องไปถึงที่นู่นคะตอนแรกนึกว่าอยู่ในห้องแลบที่นี่ก็เขาจะมีเครื่องสำหรับขึ้นรูปนี้โดยเฉพาะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเม็ดพลาสติกแบบนี้นะคะจะทำเป็นเส้นใยได้ยังไงกันอย่างนี้ต้องให้พี่ตรงพาไปแล้วเราเอาเม็ดพลาสติกของเราไปด้วยดีไหมคะอย่างนั้นเชิญเลยค่ะครับผมถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันและตอนนี้นะคะเอกับพี่ตรงนะคะก็มาถึงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์นะคะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอแล้วค่ะและเมื่อเราได้เม็ดพลาสติกคุณภาพดีแบบนี้มาแล้วเนี่ยนะคะวิธีการทำเป็นเส้นใยเขาทำอย่างไรกันต่อต้องให้พี่ตรงพาไปดูแล้วล่ะค่ะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับอาจารย์ณัฐีศรีสวัสดิ์ครับอาจารย์เขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องขึ้นรูปเส้นใยนี่ครับโอเคเลยค่ะอย่างนั้นนำเลยค่ะพี่ตรงเราเข้ากันไปเลยพี่ตรงคะสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยเมื่อเอาเม็ดพลาสติกมาแล้วเนี่ยคืออะไรคะอย่างที่เคยบอกไว้ก็คือเรื่องของความชื้นมีปัจจัยค่อนข้างมากเกี่ยวกับการสลายตัวของพลาสติกชนิดนี้ดังนั้นก่อนที่เราจะไปขึ้นรูปหรือว่าจะไปทำอะไรก็ตามเราจำเป็นจะต้องอบเพื่อไล่ความชื้นออกอบโดยใช้เครื่องนี้ใช่ครับผมอ๋อแต่เราคงอบทั้งถังแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราอาจจะเป็นไทยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนี้ก่อนเยอะไหมคะหมดไหมคะประมาณครึ่งละกันครึ่งนึงเนาะโอเคประมาณนี้ละกันค่ะแล้วเราต้องอบไว้ประมาณอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ต้องทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีอะคะก็จะอบไม่มากเท่าไหร่ประมาณสัก60องศาเซลเซียสเป็นต้นไปฮะก็เรื่องของเวลาเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ต้องการใช้เร็วหรือช้าถ้าอย่างเร็วหน่อยก็อาจจะสักประมาณ3ชั่วโมงหรือว่าอาจจะยาวไปถึงประมาณ24ชั่วโมงโอ้ยาวนานขนาดนั้นเลยนะคะเพื่อไล่ความชื้นออกไปให้หมดนั่นเองอันนี้เราตั้งไว้ที่ประมาณ60ประมาณ60องศาครับแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดจะทิ้งไว้3ชั่วโมงแล้วรอเนี่ยคงไม่ไหวไม่ไหวแน่เลยนะคะมีหน้าตาของเม็ดพลาสติกที่ผ่านการอบเรียบร้อยแล้วไหมคะมีอยู่ฮะมีอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเม็ดพลาสติกที่ผ่านการอบแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ขอเดาว่าคล้ายๆแบบเดิมเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงหรือเปล่าได้ค่ะอันนี้คือที่อบแล้วไม่เห็นจะคล้ายเลยนะคะสีมันขุ่นขึ้นใช่ครับสีขุ่นขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นด้วยนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าก็คือพอเราอบเนี้ยความร้อนจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้างในเม็ดตัวนี้เนี่ยจากเดิมใสๆใช่ไหมฮะเรียกว่าเป็นอสังขารก็คือไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนพอมันถูกความร้อนเนี่ยมันเกิดการจัดเลี้ยงตัวข้างในกันใหม่แล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นผลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นขุ่นๆแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันสามารถทำเป็นเส้นใยได้ง่ายขึ้นด้วยไหมคะมันก็จะทนความร้อนได้สูงมากขึ้นด้วยเอาละค่ะและเมื่อเราได้เม็ดพลาสติกที่ผ่านการอบเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ทำต่อไปก็คือเราก็จะนำเม็ดตัวนี้เนี่ยไปเข้าเครื่องขึ้นรูปเป็นเส้นใยครับผมแล้วได้ข่าวว่าอาจารย์รออยู่นั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมอยู่ด้านนู้นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปหาอาจารย์กันค่ะแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าวิธีการทำเป็นเส้นใยเนี่ยเขาจะทำยังไงแล้วก็จะมีความสวยขนาดไหนเนาะพี่ตรงเนาะไปเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้
แล้วไม่ลองไปดูสักวันของไม่รู้ครับผมนี่คืออาจารย์ณทีศรีสวัสดิ์ขออนุญาตวางก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะที่ตรงบอกมาว่าที่นี่นะคะมีการนำเอาเม็ดพลาสติกเนี่ยมาทำเป็นเส้นใยเพื่อใช้ในงานสิ่งทอได้แล้วเมื่อสักครู่นี้พี่ตรงก็พาเม็ดพลาสติกนี้ไปอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่อบเม็ดพลาสติกเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำขั้นตอนยังไงต่อคะครับวิธีการง่ายๆในการทำเส้นใยพลาสติกเนี่ยคือเราต้องทำการหลอมตัวมันก่อนแล้วให้เปลี่ยนจากของแข็งให้กลายเป็นของเหล็กแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างมันให้กลายเป็นเส้นหลังจากเป็นเส้นแล้วเราก็เอาความร้อนออกมามันก็จะเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นของแข็งอีกทีนึงซึ่งกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการปั่นเส้นใยแบบหลอมเหลวอ๋อค่ะอาจารย์นะคะแล้วอย่างตอนแรกถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้อบมาเนี่ยแต่เราเอาเป็นเม็ดพลาสติกมาเลยเนี่ยเราเอามาผ่านความร้อนเพื่อให้ทำเป็นของเหลวแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับถ้าเป็นเม็ดพลาสติกที่ไม่ค่อยอ่อนไหวกับความชื้นมากนะอย่างเช่นพวกโพลีโพรพิลีนครับแต่ถ้าเป็นโพลีสเตอร์กับไนลอนนี่จะเป็นต้องอบก่อนที่จะผ่านกระบวนการขึ้นเส้นครับถ้าเกิดว่าเราไม่อบก็คือว่ามันก็จะทนกับความร้อนใช่ไหมคะพี่ตุ้มและแล้วนะคะวิธีการก็คือเราต้องเอาใส่เครื่องใส่เครื่องครับค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะนำเม็ดพลาสติกแข็งๆแบบนี้แล้วค่ะไปทำให้เป็นของเหลวก่อนนะคะเพื่อจะได้ออกมากลายเป็นเส้นใยต่อไปค่ะวิธีการทำขั้นแรกต้องทำไงคะอาจารย์คะขั้นแรกก็ต้องใส่ในเครื่องครับใส่ในกระบอกครับผ่านเครื่องจริงตักใส่ได้เลยเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะเราต้องทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีคะอาจารย์คะประมาณครึ่งชั่วโมงครับเม็ดใหม่เนี่ยจึงจะถึงออกไปผ่านรูเล็กข้างล่างตรงช่วงที่ทำเป็นของเหลวเนี่ยตรงนี้เลยนะคะหรือว่าต้องผ่านกระบวนการตรงแถวๆนี้ถึงจะกลายเป็นของเหลวได้ต้องผ่านความร้อนตรงไหนคะตรงนี้มันจะเป็นช่วงที่มีความร้อนจับดูจะรู้สึกร้อนแต่ว่าตรงนี้อันนี้เป็นเหมือนกับกลวยที่ไว้ใส่เม็ดลงไปแล้วก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆก็จะมีมอเตอร์มีเกลียวเป็นตัวขับให้เข้าสู่โซนที่ร้อนมากขึ้นโซนที่ร้อนแล้วก็ค่อยๆไหลออกไปผ่านช่องเล็กๆอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ออกมากลายเป็นเส้นใยและตอนนี้ค่ะก็อยากเห็นหน้าเส้นใยแล้วนะคะว่าจากเม็ดพลาสติกนี้เมื่อออกมาเป็นเส้นใยแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงจะเหมือนแบบเส้นใยสิ่งทอที่เราเห็นทั่วไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามดูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์นำเลยค่ะไปค่ะเรามาดูเส้นใยกันดีกว่าค่ะว่าออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงอาจารย์คะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่มันใสใหม่ไม่ใช่เหรอคะอาจารย์ไม่ใช่อุ้ยสวยมากเลยค่ะพี่ตงเส้นเล็กๆใช่และอย่างที่พี่ตงบอกไว้เลยว่ามันออกมาตามรูแบบนั้นคล้ายๆกับเราทำขนมจีนเนาะอาจารย์คะอันนี้ก็ออกมาเป็นคู่เป็นสองเส้นด้วยกันใช่ไหมคะเหนียวมากเลยอะค่ะเนาะแต่ว่าเราก็ต้องมีการเอามารวมกันก่อนเพื่อออกเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะก่อนจะใช้งานก็ต้องมีการยืดตัวมันก่อนนะเพื่อให้มันความแข็งแรงพร้อมกับใช้งานไม่มีทางขาดใช่เหนียวมากแข็งมากแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเส้นเดียวเลยแบบนี้มันก็แข็งแรงนะจ๊ะใช่ครับการใช้งานมันก็คือไปทำเป็นเส้นเอ็นคล้ายๆเส้นเอ็นตกปลาพวกนี้ครับแต่ว่าเครื่องนี้ก็จะไม่เครื่องลักษณะนี้แล้วก็เป็นเครื่องเล็กสั้นเลยอันนี้นี่พร้อมที่จะเอาไปทอได้เลยไหมคะต้องผ่านขั้นตอนไหนต่อคะต้องผ่านอันแรกเลยต้องผ่านลูปปิ้งครับลูปปิ้งตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองม้วนก่อนครับผมก็ยืดตัวมันนะครับค่ะจากนั้นแล้วก็ผ่านตัวคู่ตรงนั้นแล้วก็ผ่านสุดท้ายก็คือเข้าลูกได้อ๋อหรือที่เราเห็นกันบางครั้งที่เขาใส่ม้วนแล้วเขาเรียกว่าเป็นใจใช่ไหมคะครับเหมือนกันเลยใช่ครับค่ะหลังจากนั้นเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยต้องทำยังไงคะอาจารย์คะแล้วก็ปริมาณเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการได้เป็นเส้นใยหนึ่งเส้นหรือว่าใส่ในใจหนึ่งอันเลยเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะก็ขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับก็อยู่คงประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถเอาไปถักหรือว่าไปทอได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นต้องให้อาจารย์เริ่มขั้นตอนให้ดูเดี๋ยวนี้เลยแล้วกันค่ะครับที่
ที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดและนี่แหละค่ะก็คือเส้นใยจากขวดพลาสติกรีไซเคิลนั่นเองนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างเส้นใยเนี่ยใช้ได้ทั้งงานถักแล้วก็งานทอเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วมีความแตกต่างกันยังไงคะครับผมที่จริงแล้วงานเส้นใยเนี่ยสามารถทำได้อยู่3รูปแบบครับก็คือผ้าถักผ้าทอแล้วก็ผ้าไม่ถักไม่ทอนะครับแต่ที่เรามาดูนี่จะเป็นผ้าถักนะครับคล้ายๆที่เราถักทุกถักถุงเท้าครับเป็นเส้นใยชุดเดียวก็ได้สามารถทำขึ้นรูปเป็นคล้ายๆทอได้นะครับและอย่างขั้นตอนในการถักเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะครับผมทีแรกเลยก็ต้องเอาเข้าชั้นของมันนะครับแล้วก็ผ่านตามท่อต่างๆแล้วก็เข้าสู่เข็มถักครับผมจะแค่เหมือนตามบ้านเราที่ก็ถักโครเชต์ประมาณนี้ครับที่มีห่วงทำให้เกิดห่วงบนพื้นผ้าครับผมเสร็จแล้วก็จะได้ผ้าออกมาเป็นผืนยาวต่อกันไปอย่างนี้เลยนะคะเหมือนกับที่เราเห็นเขาขายตามสำเพ็งใช่ไหมคะพี่เป็นม้วนๆใหญ่ๆเลยก่อนที่จะเอาไปตัดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปอีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่จะได้นะคะเมื่อหลังจากที่เราได้ผ้าแบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากเสื้อผ้าเครื่องนุ่งต่างๆแล้วเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นอย่างอื่นอีกได้ไหมคะได้ครับถ้าเป็นเสื้อเฉพาะนี้การใช้งานค่อนข้างหลากหลายนะครับปกติแล้วนี่ก็ส่วนมากก็จะไปทดแทนเส้นใยธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยสามารถทำได้สมบัติที่หลากหลายมากตั้งแต่เส้นใยสั้นเส้นใยยาวนะครับแล้วก็ผืนผ้าที่มีความแรงสูงความแรงต่ำใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งสามารถทำได้หมดเลยนะครับดีจังเลยค่ะพี่ตรงคะอย่างนี้เนี่ยเราเอาไปถักกันเลยดีไหมคะครับนะคะอาจารย์คะต้องใส่ตรงไหนก่อนครับผมที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปจนจนมันก็จะดึงมาตรงนี้ก็เข้าแล้วเวลาเราถักมันก็คือก็จะเรียงต่อๆใช่ครับเป็นเข็มถักแล้วทำให้เส้นได้เป็นห่วงๆและชุดใหม่มาก็เป็นห่วงต้องกันครับผมทำให้ความยาวมันเกิดขึ้นตามความยาวผ้าจะกลายเป็นคล้ายๆถุงถุงคล้ายๆถุงครับง่ายๆคือเหมือนถุงเท้าลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงในการดูแลรักษาเนี่ยเหมือนกับเส้นใยอื่นๆทั่วไปไหมคะครับผมจริงๆมันก็แบ่งเป็น2กลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับคือเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์การบำรุงรักษาในเส้นใยสังเคราะห์จะไม่ค่อยยุ่งยากมากเหมือนเส้นใยธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อด้อยของเส้นใยสังเคราะห์นึงคือมันจะดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้การใช้งานก็ค่อนข้างด้อยนิดนึงค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราทำจากพลาสติกรีดได้ไหมคะได้ครับโดนความร้อนได้ได้ครับแต่อย่าให้สูงเกินจุดที่เขารับได้นะครับจะทำให้เขาไหม้แล้วก็หลอมเหลวออกมาได้บางทีเหมือนกับที่เราเห็นเวลาที่รีดลงไปแล้วก็หายไปเลยใช่ครับก็มีแต่เป็นเว้าแหว่งนั้นต้องดูที่ประกาศดีๆที่ติดอยู่กับขอบเสื้อครับว่าใช้ความร้อนระดับไหนสำหรับเป็นเส้นใยสังเคราะห์ครับผมซักได้ซักมือได้ซักเครื่องได้ตามปกติเลยนั่นเองนะคะไม่มีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษครับค่ะและตอนนี้เราก็ปล่อยให้เครื่องทำงานไปก่อนนะคะพี่โตคะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้มีออกมาเป็นตัวอย่างผ้าที่สำเร็จแล้วไหมคะมีครับมีแล้วอยู่ที่ไหนคะที่อีกห้องนึงครับผมเดี๋ยวให้พี่ตรงพาไปได้ไหมคะได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทพีมากๆเลยค่ะที่พามาดูขั้นตอนในการถักผ้าค่ะขอบคุณค่ะดีครับเดี๋ยวเราไปดูผ้าที่ผ่านการถักเรียบร้อยแล้วกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจมภัยให้เห็น
โอ้โหและนี่แหละค่ะก็คือเส้นใยนะคะที่ได้จากขวดพลาสติกรีไซเคิลนั่นเองค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะพี่โต้งจากขวดพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยจะกลายมาเป็นผ้าสวยๆให้เราได้ใช้กันแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นผ้าซับในได้ด้วยนะคะที่เบาแล้วก็เย็นสบายดีจริงๆเลยค่ะพี่ตรงคะแล้วจากการที่เรานำเอาเส้นใยนะคะที่ได้จากขวดพลาสติกเนี่ยมาใช้งานแบบนี้นะพี่ตรงคิดว่าจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะเนี่ยที่เห็นเด่นชัดที่สุดอย่างแรกก็คือเป็นการลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นแมทพลาสติกที่จะมาผลิตเป็นเส้นใยพวกนี้นะแล้วก็นำพวกพลาสติกที่เราใช้งานแล้วอย่างขวดพลาสติกเนี่ยมาหลอมใช้ใหม่อย่างนั้นก็จะเป็นการลดในส่วนของวัตถุดิบตรงนั้น อย่างนึงก็คือเป็นการลดปริมาณขยะเนื่องจากเราใช้แล้วเราต้องทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็นำตรงนี้กลับมาใช้ใหม่อันนี้สำคัญเลยนะคะเรื่องของขยะเนาะพี่ตรงคะแล้วอย่างนี้มีการนำเอาเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะไปขยายผลสู่ชุมชนยังไงบ้างคะครับตอนนี้ก็คือพยายามจะพัฒนานอกจากว่าได้เส้นใยแล้วเนี่ยพยายามจะปรับปรุงให้มีคุณสมบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นการทดแทนใช่ไหมทำให้ราคานั้นถูกลงดังนั้นสมมติว่าเราส่งไปให้ชาวบ้านใช้หรือว่าใช้ชาวบ้านเนี่ยซื้อใช้มันก็จะมีราคาที่ถูกกว่าพลาสติกทั่วไปนี่เห็นแบบนี้นะคะก็น่าชื่นใจจริงๆเลยค่ะนักวิทยาศาสตร์ไทยของเรานะคะเก่งจริงๆเลยค่ะแล้วก็มีความพยายามมากขึ้นด้วยและจากความพยายามที่ไม่หยุดยั้งนี่เองนะคะทำให้เราสามารถผลิตเส้นใยที่มีคุณภาพแบบนี้ค่ะจากขวดพลาสติกเหลือใช้นั่นเองนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการลดปริมาณขยะแล้วนะคะยังมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมตามมาอีกด้วยค่ะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเป็นการลดภาระการนำเข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศด้วยนะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่สงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเส้นใยจากพลาสติกนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะหรือว่าจะติดต่อมาได้โดยตรงนะคะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTech ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะและเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและข้อติชมมายังรายการชาววิทย์ชิปชาวบ้านนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ตรงมากๆเลยค่ะที่ทำให้เอ๋ได้เห็นนะคะว่าเทคโนโลยีนั้นมีคุณค่าและก็ความสำคัญยังไงค่ะและที่สำคัญเนี่ยทำให้รู้อีกด้วยค่ะว่าขวดพลาสติกรีไซเคิลนั้นเมื่อทำมาเป็นเส้นใยแล้วเนี่ยได้ออกมาเป็นผ้าสวยๆแบบนี้ได้ยังไงนะคะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะเอ๋และรายการชาววิทย์ทิพย์ชาวบ้านพร้อมด้วยพี่ตรงนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะกับเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงในออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาจริงๆแล้วพลาสติกตัวพลาสติกเองนะคะเมื่อนำมาเป็นขวดมาทำเป็นขวดสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยทางโรงงานเนี่ยหน้าที่จะผลิตโดยใช้เม็ดในเกรดของฟู้ดเกรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพลาสติกเองเนี่ยใช้ซ้ำได้ไม่มีปัญหาลายหลีกเลี่ยงการนำไปตากแดดหรือในที่ร้อนก็ใช้ในที่เย็นนะคะใส่น้ำเย็นข้อสำคัญคืออย่าใส่น้ำเดือดนะคะขวด PET เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ทนความร้อนนะคะงั้นเนี่ยอย่าไปใส่น้ำเดือดถ้าอยากจะใส่น้ำต้มสุกต้องรอให้น้ำเนี่ยเย็นก่อนการ reuse ก็ทำได้แต่ต้องคำนึงถึงความสะอาดเพราะคอขวดแคบการทำความสะอาดจริงๆคนทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ทำนะคะหรือไม่ก็ล้างแค่น้ำโดยที่บางทีเราใช้ปากเนี่ยดูดดื่มโดยตรงจากปากขวดเนี่ยพวกนี้เนี่ยพวกเชื้ออีโคไลเนี่ยมักจะเจริญเติบโตได้ดีผลกระทบตามมาก็คือพวกอาการท้องเสียนะคะไม่ได้เป็นผลมาจากเนื้อพลาสติกเองแต่เป็นผลมาจากพวกเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงหรือท้องเสียมากกว่าตัวขวดไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ซ้ำได้เพราะว่าคอขวดแคบนะคะแล้วก็ผนังขวดเนี่ยบางถ้าเราอยากจะใช้ขวดซ้ำควรไปซื้อขวดที่เป็นกระบอกที่มีฝาปากขวดขนาดใหญ่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากกว่าสามารถล้วงมือเข้าไปแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งได้อย่างนั้นจะปลอดภัยมากกว่าค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตา
สูตรให้ชัดๆ